อันนี้แกะมะขามหวานสีชมพูคุกพริกเกลือเก็บไว้กินหลายวันค่ะใครมีเยอะเอาไปแกะแล้วก็คุกเก็บไว้กินได้ค่ะแกะเองคุกเองมีพริกมีน้ำตาลมีเกลือค่ะมะขามหวานสีชมพูจะแกะเอามาคุกค่ะจะทำมะขามหวานคุกเพราะว่ามันไม่หวานมากมันจะมีอมเปรี้ยวนิดๆแล้วก็จะมาทำเป็นคุกเพราะว่าถ้าเราไม่แกะไว้แล้วมันเสียเร็วมันเป็นเชื้อราค่ะวันนี้ก็เลยจะมาแกะแล้วเอาคุกเก็บใส่กล่องไว้กินหลายๆวันค่ะมะขามหวานสีชมพูถ้าสีทองมันจะฝักใหญ่ลูกใหญ่อันนี้เป็นสีชมพูทำไมเป็นเล็กหน่อยเนาะเวลาแม่ซื้อมะขามหวานมาแบบนี้แหละเอามาใบเขากินกับข้าวเหนียวมันออกเข้าเนาะกินมะขามใบข้าวเหนียวอันนี้จะเอาไว้กินส่วนพวกนี้จะคุกใส่กล่องเก็บไว้กินหลายวันค่ะไม่ได้ทำขายนะคะทำไว้เก็บกินเองเวลาเรามีเยอะๆเราก็เอามาคุกใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้กินได้อันนี้มันเป็นมะขามหวานสีชมพูมันจะออกอมเปรี้ยวอมหวานมันไม่หวานมากเหมือนมะขามสีทองนี่จะไม่มีรสเปรี้ยวแต่อันนี้จะมีรสเปรี้ยวหน่อยหนึ่งเราก็จะเอามาคุกใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่พริกป่นใส่พริกป่นมันจะเก็บได้นานแต่ถ้าใส่พริกสดเนี้ยเราไม่เคยใช้พริกสดถ้าใส่พริกสดนี่คือกินเลยแต่อันนี้ใส่แล้วเราเก็บไว้เราก็จะใส่พริกป่นค่ะอันนี้คือพริกป่นแล้วก็น้ำตาลก็จะใส่เกลือผสมเกลือคุกบางคนชอบชูรสเขาก็ใส่ชูรสแต่ว่าเราไม่ใส่เราทำกินเองไม่ใส่ชูรสถ้าเด็กๆส่วนมากเขาจะกินเขาจะคุกใส่ชูรสด้วยแต่ว่าวันนี้เราไม่ใส่ชูรสเราจะคุกอย่างเงี้ยใส่น้ำตาลเกลือพริกป่นพอใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คนชอบค่ะคุกแห้งๆนี่มันจะเก็บได้นานเพราะว่ามันไม่แฉะบางคนก็จะชอบออกเผ็ดนิดๆถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะก็จะออกหวานแต่ว่าเราไม่ชอบหวานมากออกเค็มๆเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆพอมะขามหวานมันก็ไม่เปรี้ยวอยู่แล้วมันเปรี้ยวนิดหนึ่งแล้วก็ออกเค็มๆนิดหนึ่งแค่นี้ก็พอแล้วมันหวานเค็มๆเผ็ดๆนิดนึงจะคุกใส่กล่องค่ะคุกทีละนิดเอาThank you.
ต้องใส่เยอะมะขามหวานมันจะเปรี้ยวมากมะขามหวานอันนี้มันจะออกแฉะนิดหนึ่งก็เลยต้องใส่คลุกเยอะเพื่อไว้ไหมให้มันแห้งไม่ให้มันแฉะมากอันนี้ใส่คลุกเยอะไปหน่อยนึกถึงสมัยพ่อสมัยแม่แล้วเป็นใบกับคนเดียวลองชิมดูสิเปรี้ยวหวานที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะเพราะว่ามะขามมันหวานอยู่แล้วมันไม่เปรี้ยวมากให้มีเยอะๆก็มาทำอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กินหลายๆเดือนส่วนมากเขาจะเอามะขามสีทองสีชมพูนี่แหละมาคลุกเพราะว่ามันไม่หวานมากมันจะออกอมเปรี้ยวก็จะเอามาทำเป็นมะขามคลุกทำกินเองค่ะหมอใส่บ้านติดถนนไปจะซีแล้วคะฟังหูออกหูเข่าว่าได้ดังอยู่เบิดมือทำแค่2กล่องวันนี้กาก็ร้องดีดีร้องได้ร้องดีร้องทั้งวันกาอ
เสร็จแล้วค่ะได้2กล่องไม่แกะหมดแกะแค่นี้พอทำแค่นี้กินคนเดียวถ้าแกะหมดก็กินไม่หมดไปแล้วค่ะอันนี้ก็จะแกะอันนี้จะเอาไปแกะคนแจกเพื่อนแจกญาติพี่น้องแจกเพื่อนช่วยกันกินส่วนอันนี้เราจะเก็บไว้ที่เราคุกเนี่ยจะเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินหลายวันค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ